เพียรครีเอทีฟของเราในวันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาชมผลงานของคุณสุรีพรช้างแก้วนะครับหรือคุณจิ๋วที่เป็นเจ้าของแบรนด์จิ๋วหรือแฮนด์เมดจากการชื่นชอบตุ๊กตาในสมัยเด็กนะครับสู่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาที่มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกสรรส่วนเรื่องราวเขาจะน่าสนใจแค่ไหนและน่าหลงใหลเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับวันนี้ผมก็ขอเป็นนุชวันหนึ่งนะฮะและในมือผมนี่ก็คือตุ๊กตาเป็กปีโชคที่คุณจิ๋วเองเป็นคนตัดชุดให้กับตุ๊กตาตัวนี้ด้วยใช่ค่ะที่มาเป็นยังไงครับคุณเนี่ยที่มาของชุดมันคือเป็นของน้องแฟนคลับน้องแฟนคลับเขาประมาณเหมือนแบบว่าเขาพีตัวมาแล้วเขาก็อยากจะได้ชุดแล้วก็เลยถามเขาว่าอยากได้ชุดอะไรคะเขาบอกว่าชุดสับปะรดเราก็งงว่าชุดสับปะรดพี่จะทำยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งตัวอย่างมาว่าเป็นบอดี้สูทเด็กเลยอยากให้ดูน่ารักอยากให้ดูเป็นแนวน่ารักเป็นเด็กๆ เป็นสับปะรดก็ถามเขาว่าที่มาของสับปะรดเนี่ยคืออะไรน้องเขาก็บอกว่าเหมือนมีอยู่ช็อตนึงที่เป๊กเขานั่งเหมือนจะเห็นตรงนั้นนิดนึงก็เลยเอาสับปะรดมาเซ็นเซอร์สาวๆก็เลยกรี๊ดในชุดสับปะรดก็เลยกลายเป็นที่มาของชุดสับปะรดน่ารักนะคะน่ารักมากครับใช่นี่ก็เป็นหนึ่งในชุดที่คุณจิ๋วตัดใช่อันนี้เป็นล่าสุดเลยที่ว่าเราจะส่งงานวันจันทร์นี้ส่วนตรงเนี้ยเราก็จะย้ายเพ้นท์เอาเพ้นท์มือครับใช่ส่วนงานแฮนด์เมดเราก็จะเพ้นท์เอาเพราะว่ามันจะเป็นผ้าเปล่าๆอยู่แล้วมันไม่มีลายมันยากที่จะหาแบบผ้าที่เป็นลายสับปะรดอะไรแบบนี้ไงก็ไม่เป็นไรเอ้ยพี่ทำได้รับอะไรทำได้เรารับหมดครับนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก่อนจะไปดูชุดอื่นต่อเดี๋ยวขอถามเรื่องความเป็นมาของจิ๋วหรือแฮนด์เมดนะครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงในเรื่องของการเย็บตุ๊กตาตอนแรกจิ๋วหรือแฮนด์เมดเนี่ยมาจากตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนี้เลยเป็นคนชอบทำงาน DIY งานกระจุกกระจิกบ้านเล็กบ้านจิ๋วของจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยพวกของเล็กๆคือเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วเราก็ทำไปพอทำเสร็จเหมือนมีคนเห็นพอมีคนเห็นก็แบบเอ้ยทำจ้างทำขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็แบบเอ๊ะถ้ามันได้อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราเป็นคนที่แบบชอบงานผ้าชอบงานผ้าเราก็จะผลิตกระเป๋าผ้าก่อนตอนแรกอ่ะจิ๋วหรือแฮนด์เมดมาจากงานเย็บกระเป๋าผ้าพุงแจผ้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นงานผ้าเรารับทำหมดพอเสร็จแล้วอ่ะงานกระเป๋าอ่ะเหมือนแบบเราเย็บดีไปมั้งลูกค้าก็ไม่ค่อยเปลี่ยน คือนานๆ 2-3 เดือนนึงมาอีกใบนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ว่ามันก็จะมีแบบพรีออเดอร์ที่แบบต่างประเทศก็เห็นใช่มั้ยเวลาไลฟ์แชร์ไปก็จะมีพวกสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยมาสั่งอันนั้นมันก็นานๆทีเราก็เลยเปลี่ยนว่าเอ๊ะไม่ได้ละงานกระเป๋าอะมันคนเปลี่ยนน้อยคนใช้น้อยเราจะทำยังไงก็เลยลองคิดดูว่าเราต้องหาวิธีใหม่ต้องคิดใหม่ทำอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับงานผ้าที่เรารักแล้วมันจะขายดีต่อยอดก็หยิบตุ๊กตาขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นคนชอบตุ๊กตาตั้งแต่เด็กชอบเล่นตุ๊กตามากก็เลยพอลูกโตลูกชายเริ่มโตปุ๊บหยิบตุ๊กตามาดูชุดที่มีมันเป็นชุดที่เก่าและโบราณคือตุ๊กตาเนี่ยเก็บมาเป็น10ปีแล้วก็เลยคิดขึ้นว่าเราจะทำยังไงเราจะมีชุดตุ๊กตาใหม่ได้ยังไงเอ้ยเราเย็บเองดีไหมเย็บก็ไม่เป็นพอเย็บไม่เป็นเสร็จก็เลยลองเอาตัวชุดเก่าของเขาเนี่ยเอามาคีย์แพทเทิร์นดูแล้วก็ลองเย็บดูชุดแรกที่เย็บมาก็จะเป็นชุดนอนง่ายๆเลยเบสิกเลยเย็บแบบเส้นตรงๆเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องการเย็บการเข้าปกเข้าอะไรไม่ได้เราก็ตัดตรงนั้นไปเป็นเสื้อแขนกุดคอกลมธรรมดากระโปรงยาวพอเย็บไปเย็บมาก็แบบไม่ได้ดิมันไม่ค่อยสวยเราจะตุ๊กตาเราอ่ะจะมีแค่ชุดนอนอย่างเดียวได้ยังไงคนเราอ่ะยังต้องใส่ชุดยังต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมก็เลยคิดขึ้นว่าเราจะต้องทำมากกว่านั้นก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือเราต้องเย็บชุดอื่นชุดอะไรตุ๊กตาต้องมีชุดอะไรชุดไปทำงานหรือว่าเราจะทำเป็นชุดนักเรียนเช้าตื่นขึ้นมาเราเปลี่ยนชุดให้เขาเราไปทำงานเราเปลี่ยนชุดทำงานให้เขาเพื่อที่ตั้งอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะคิดเป็นสตอรี่แบบนี้เลยพอเย็นกลับมาเราอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนเราเปลี่ยนให้เขาเราให้เขานอนมันเหมือนเป็นการเล่นอ่ะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเสร็จแล้วก็เลยก็ลองทำลองตัดขึ้นมาพอตัดมันก็ได้เป็นชุดที่เราอยากได้ใช่ป่ะแต่ความสวยงามมันยังไม่มีเพราะว่าเราไม่มีทักษะและฝีมือในการเย็บชุดเพราะเราไม่ได้เรียนดีไซน์ไม่ได้เรียนตัดเย็บทุกอย่างที่เย็บเป็นนี่คือซื้อจักมาแล้วก็มาหัดเย็บเองอะไรเงี้ยเริ่มเย็บจากปลอกหมอนผ้าปูที่นอนอะไรง่ายๆก่อนก็เลยฝึกฝนยังไงถ้าไปเรียนจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนเพราะว่าต้องทำงานใช่ไหมเลิกงานก็ดึกอะไรเงี้ยก็เลยดู YouTube ว่างก็ดู YouTube เทคนิคนู่นเทคนิคนี่การทำอะไรเงี้ยทำแบบยังไม่ต้องเย็บก่อนพวกชาวต่างชาติน่ะเขาจะมีเทคนิคการทำชุดที่ไม่ต้องเย็บคือใช้ผ้ายังไงลักษณะยังไงตัดยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยก็ศึกษาตรงนั้นพอเราได้ปุ๊บเฮ้ยชุดสวยขึ้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีหลายชุดเล่นอยู่คนเดียวเบื่อเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาคนเดียวมันก็ต้องเบื่อมันแบบ
มันต้องมีเพื่อนแล้วเราจะไปหาเพื่อนที่ไหนอะอายุขนาดนี้แล้วทำงานด้วยลูกก็ลูกชายเล่นด้วยก็ไม่ได้ก็เลยลองเข้าอินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาก็เซิร์ชไปว่ากลุ่มคนรักตุ๊กตามันก็จะมาเยอะๆแต่มันจะเป็นกลุ่มปิดมันก็จะเป็นกลุ่มปิดเราก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปดูได้เนาะว่ากลุ่มพวกนี้เขาเล่นอะไรกันก็ต้องแอดมินเข้าไปเพื่อขอเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วพอเราเข้าไปอยู่ในโลกนั้นมันมหัศจรรย์มากมันจะมีแบบคนเล่นตุ๊กตาเยอะมากมันจะมีชุดขายมีคนตัดชุดมีรองเท้าขายมีแบบพรีออเดอร์จากต่างประเทศแล้วตุ๊กตาบางตัวเราไม่รู้จักเราก็จะรู้จัก 2-3 ตัวที่เราเคยเล่นมันมีเยอะมากต้องศึกษาว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปในนั้นเราก็ลองเอ๊ะเขาขายกันนี่เราขายยังไงเราก็ทักไปที่แอดมินอยากขายชุดตุ๊กตาต้องทำยังไงต้องลงทะเบียนอะไรอย่างงี้ก็ทำ10ชุดแรกอะที่ทำขายมันก็จะเป็นชุดแบบยังไม่ค่อยสวยเป็นชุดที่แบบเหมือนชุดบ้านๆอ่ะยังไม่มีดีไซน์อ่ะแต่กับสีสันน่ะเราได้เรื่องสีสันเรื่องแบบการแบบผ้าเพราะว่าเรามีแบบเทคนิคทางนี้อะไรเงี้ยแบบเป็นเรียนศิลปะมาก็จะมีนิดนึงใช่ไหมขาย10ชุดแรกคนก็มาแย่งกันซื้อแย่งกันเลยครับใช่10ชุดแรกแล้วแบบความภูมิใจครั้งแรกกรี๊ดมากตอนที่ขายครั้งแรกอ่ะเราก็จะเฝ้าลูกค้าจองค่ะจองค่ะมาไม่ทันค่ะเสียดายค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบความตื่นเต้นที่แบบครั้งแรกที่เราขายของในเน็ตใช่ไหมก็แบบเฮ้ยมันขายดีอย่างนี้เลยเหรอเสร็จแล้วเขาก็จะตามมาบอกว่าอย่างนี้ตัดอีกได้ไหมอย่างนี้ตัดอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบออเดอร์เข้ามาอย่างนี้ป่ะใช่10ชุดแรกขายเสร็จแล้วก็เหมือนเป็นออเดอร์เราก็จดออเดอร์ไว้อ่ะตรงคนนี้3ชุดคนนี้4ชุดเดือนแรกอาทิตย์แรกเลยดีกว่าอาทิตย์แรกที่เราเปิดตัวไป10ชุดน่ะฟีดแบคกลับมาประมาณ50ชุดโอ้58ชุดของแบบ10ชุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากใช่เราก็แบบสำหรับเรามันก็เยอะนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเย็บไงจะทำทันไหมจะเย็บทันไหมแล้วจะเย็บเหมือนเดิมไหมปัญหาแรกจะเย็บเหมือนเดิมไหมแพทเทิร์นที่เราทำก็เขียนมือจากกระดาษกรรไกรตัดไม่ได้แบบมีอะไรมากใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ทำได้พอแบบทำส่งไปเสร็จแล้วก็มีเวลาปุ๊บแล้วก็ดีไซน์ออกมาครั้งแรกอ่ะจะดีไซน์เซตละ10ชุดออกมาอีก10ชุดปุ๊บพอไปโพสต์ขายฟีดแบคตอบกลับมาดีมากคือทุกคนก็จะแบบสั่งแบบรัวๆซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดีอันนี้จริงๆอ่ะเริ่มทำตุลาเดือนที่แล้วเพิ่งเริ่มใช่เริ่มเมื่อตุลาเดือนที่แล้วจะครบปีแล้วเดือนแรกได้รายรับแบบเยอะมากเลยนะผลตอบรับดีมากแต่เดือนแรกน่ะมันก็เหมือนแบบแรกๆมันก็จะดีไซน์ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเรายังไม่เปิดกว้างทางมุมมองของตุ๊กตาเท่าไหร่เราก็จะทำในสิ่งที่แบบชุดที่เราชอบฉันชอบแบบนี้ฉันชอบให้ตุ๊กตาใส่แบบนี้เราก็ทำในสไตล์ของเราออกไปให้เขาขายอะไรเงี้ยส่วนราคาเราก็เขาขายกันประมาณนี้แต่เราก็ต่ำมานิดนึงเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ช่างฝีมืออาชีพราคาที่เราขายออกไปเนี่ยมันก็พอแล้วแบ่งเหมือนแบ่งกันเล่นน่ะเพราะว่าเราเป็นคนตัดใช่ไหมเราตัดก่อนเหมือนเราได้เล่นก่อนเราลองใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความรู้สึกแล้วพอเราถ่ายภาพอ่ะเวลาเราถ่ายภาพเหมือนเราใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าเอ้ยตุ๊กตามันพูดอะไรมันใส่ชุดนี้แล้วอะไรเราก็เป็นแคปชั่นไปถ่ายรูปโพสอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนพอเราได้โพสแบบนั้นผลตอบรับมันก็ดีขึ้นน่ะเหมือนเขาก็อินกับภาพที่เราเสนอออกไปอะไรเงี้ยใช่มันก็จะดีมากเลยอย่างนี้พอออเดอร์เข้ามาเยอะๆนี่คุณจิ๋วแบ่งเวลาไงครับก็คือตอนนี้ก็ยังทำงานประจำใช่ทำงานประจำอยู่มันเยอะขนาดนั้นแล้วการจัดการเวลาที่มันก็อันดับแรกครับแจ้งลูกค้าก่อนเลยช่างทำงานประจำนะคะช่างทำงานประจำถ้าเกิดแบบว่ายังไงต้องรอนิดนึงแล้วก็ออเดอร์ก็เยอะลูกค้าบางคนสั่งถึง30ชุด30ชุดต่อคนบางทีเราก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าจะมีเวลาทำมากๆก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่คือทำเหมือนทำงานเลยเช้าตื่นมา6โมงเช้าทำงานบ้านกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยพอ7โมงเช้าปุ๊บกวาดถู8โมงเช้าเริ่มงานพักเที่ยงปกติแต่ว่าไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดนะก็จะแบบเหมือนชีวิตอยู่บ้านอ่ะเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแต่เราจะตั้งเป้าว่าวันนี้เราต้องเย็บให้ได้3ชุดเอ้ยวันนี้เราต้องเอาคิวของเจ้านี้ให้ได้ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆอ่ะพอเสร็จปุ๊บมีเวลาเหลือขอทำแพทเทิร์นอีกเจ้านึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแบ่งเวลาส่วนเวลาเลิกงานน่ะก็ปกติเนาะเลิกงาน 5:30 ทำงานแถวสีลมบ้านอยู่นี่แหละนนทบุรีเผื่อจะถึงบ้านก็ประมาณ 2:00 ก็จะแบ่งเวลาเจียดเวลาหลังเลิกงานสัก 2-3 ชั่วโมงว่าวันนี้เราต้องเย็บตรงนี้ให้เสร็จวันนี้แบบขี้เกียจจริงๆขอทำแพทเทิร์นทิ้งไว้วันนี้ไม่ได้ละพรุ่งนี้มีงานเช้าต้องไปแต่เช้าแค่ตัดผ้าไว้ก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยคือวันนึงอ่ะต้องให้ได้งานนิดนึงไม่ใช่ว่าจะไม่ทำเลยอย่างวันศุกร์เนี่ยก็จะนอนดึกหน่อยเที่ยงคืนตีหนึ่งได้เพราะว่าวันเสาร์เราไม่ต้องทำงานไงส่วนวันปกติเต็มที่ไม่เกิน4:00
ง่วงแล้วถ้าง่วงแล้วจะไม่ทำเดี๋ยวงานไม่ดีประมาณนี้เรื่องการแบ่งเวลานี่แบบธรรมดาเลยอ่ะปกติคือใช่เพราะว่ามันต้องทำงานด้วยเนาะดูไม่ค่อยเป็นปัญหาใช่ไหมสำหรับคุณจิ๋วไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราจะแจ้งลูกค้าไงว่าช่างทำงานประจำนะต้องรอหน่อยลูกค้าน่ารักมากบางคนอ่ะจองคิวเป็นเดือนอย่างเดือนที่แล้วอ่ะมันก็จะเป็นอีกคิวอีกเดือนกันยาพอเดือนกันยาก็จะเป็นคิวเดือนตุลาคือเขาจะจองเป็นเดือนเลยพอแบบเริ่มแบบ70-80ชุดต่อ70-80ชุดต่อเดือนเราก็จะเริ่มแบบปิดรับออเดอร์ก่อนนะคือเราปิดรับออเดอร์แล้วก็ยังมีลูกค้าเหมือนแบบอินบ็อกซ์เข้ามารอได้ค่ะอีกเดือนนึงก็รอได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาสั่งเยอะพอสั่งเยอะเหมือนก็ช่วงที่เขารอก็เก็บตังค์ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสั่งเยอะบางคนสั่งแบบเกิน10ชุดเพราะว่าเหมือนต้องรอคิวไงคือถ้าสั่ง2ชุดแล้วฉันรอคิวเดือนนึงมันไม่ได้ไง10ชุดนี้เหมือนกันทุกชุดไม่เหมือนไม่เหมือนเลยใช่ไหมใช่มันก็จะเสียเวลานิดนึงตอนทำแพทเทิร์นเพราะตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยบอดี้ไม่เท่ากันอย่างสมมติชุดเนี้ยชุดนี้ของบอดี้น้องลาติเนี่ยแต่ถ้าตัวเนี้ยอยากได้แบบชุดเนี้ยเราก็ต้องขึ้นแพทเทิร์นใหม่มันจะเสียเวลาตอนทำแพทเทิร์นแล้วเราแบบไม่ได้เรียนดีไซน์ไม่ได้เรียนทำแพทเทิร์นมาเป็นการทำแพทเทิร์นแบบในฉบับหลิวๆเองอะไรอย่างเงี้ยคือใช้กระดาษใช้อะไรค่อยๆขีดค่อยๆวัดค่อยๆเจียนแล้วเผื่อจะตัดชุดแรกขึ้นมาเราเหมือนต้องลองก่อนลองชุดนึงก่อนเฮ้ยโอเคละไอชุดที่ลองเราก็เก็บไว้เออแล้วอย่างงี้คือถ้าเราตัดชุดให้กับตุ๊กตาอย่างงี้เราจำเป็นต้องมีตุ๊กตาทุกไซส์มั้ยสำหรับที่ลูกค้าก็พยายามจะมีให้มากที่สุดเท่าที่เรามีกำลังซื้อได้ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าอย่างบางตัวที่แบบแพงอย่างตัวละ 4-5,000 อย่างเงี้ยบางทีเราก็ซื้อไม่ได้เราก็ให้ลูกค้าส่งมาแต่ลูกค้าน่ารักนะคือแบบส่งมาได้ไหมคะอะไรเงี้ยลูกค้าบางคนแบบพีมาแล้วยังไม่ถึงเขาเลยอ่ะเขาก็ส่งตรงมาที่เราเลยอะไรเงี้ยมารอตัดชุดใช่แล้วอย่างข้างหน้าที่เรียงกันอยู่นี่เป็นคอลเลคชันใหม่ใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นตุ๊กตาโบราณตุ๊กตาโบราณของญี่ปุ่นอายุประมาณ80ปีมันเป็นใช่มันเป็นตุ๊กตาเซลลูลอยด์เป็นพลาสติกสมัยก่อนเลยแล้วคือเขาจะมีความบอบบางนะแต่ว่าเวลาเราเก็บเขาอะเราอย่าเก็บเขาในตู้ถ้าเก็บในตู้ที่ไม่มีอากาศนะพลาสติกมันก็จะแบบกรอบหรือเสื่อมได้เราควรจะแบบสำหรับคนที่เล่นนะคะควรจะแบบเอาออกมาโชว์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ตัวนี้ก็จะมีเป็นกลุ่มลูกค้าสะสมของโบราณอันนี้เป็นกลุ่มสะสมของโบราณอันนี้เป็นชุดล่าสุดที่ตัดเป็นชุดนักบินลูกค้าสั่ง2ชุดแต่เรายังแต่ไม่เสร็จจริงๆอะเขาจะมีแว่นตานักบินด้วยอันนี้คือยังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จครับใช่โอ้สวยงามมากเลยใช่อย่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบเราก็ตัดง่ายๆเนาะมันจะเป็นผ้าลูกฟูกแบบเน้นสีผ้าเน้นอะไรอย่างเงี้ยคือรูปแบบง่ายๆอันนี้คือเขาก็ส่งมาถูกไหมตัวเนี้ยเราเหมือนเราตัดชุดเราตัดชุดให้ประจำกับคนนึงที่เขาสะสมตุ๊กตาเขาก็จะให้ตุ๊กตาเรามาเลยให้มาเลยถ้าซื้อตัวเราประมาณ 3,000 โอ้ใช่คือให้มาเลยเพราะว่าเราบอกว่าไม่มีตังค์ซื้อเนาะมันตัวละ3,000แต่ว่าถ้าคุณตัดกับเราบ่อยๆอ่ะเราก็คือตัดทีพอตัดเสร็จเอากลับไปพอจะตัดอีกคุณก็ต้องเอาตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอามาไว้กับเราก็ได้ถ้าไม่ตัดก็เอาคืนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใจดีเขาให้เขาเพราะว่าเราอ่ะสะสมตุ๊กตาแล้วเราเป็นคนรักตุ๊กตาไงดูแลดีเขาก็เลยเออโอเคผมให้คุณเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบดำเนินการเลื่อยไปอย่างมีลูกค้าทางเขาอะต้องการตัวตุ๊กตาปุ๊บเขาก็มาสั่งชุดกับเราใช่ป่ะแล้วก็ขายพร้อมตัวพร้อมชุดเขาก็ได้ตัวตุ๊กตาเขาไป 3,000 แล้วก็ได้ชุดของเราอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบว่าถ้ามีชุดเพิ่มเข้าไปอะมันจะขายดีขึ้นแล้วแบบชุดโบราณเราก็ต้องแบบคิดธีมให้มันแบบโบราณหน่อยนักบินใช่แล้วจะมาแบบใส่ชุดทันสมัยมันก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออตรงนั้นเขาก็ฝากเราคิดแล้วก็เอ้ยได้เรื่องคิดๆเนี่ยชอบพูดถึงแล้วความสุขกับงานแฮนด์เมดเนี่ยคุณจิ๋วมีความสุขโอ้ยมีความสุขมากยังไงบ้างคือแบบทุกครั้งที่แบบเราตัดชุดให้เขาเสร็จน่ะเวลาเราเซตเขาถ่ายรูปอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาก็มีความสุขกับเรานะได้ใส่ชุดนี้อย่างอันเนี้ยถ้าเราจะใส่แคปชั่นไปว่าเนี่ยมีเดี๋ยวซีอิ๊วจะไปขับรถแล้วนะมีอยู่บ้านนะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เราจินตนาการคนที่เล่นตุ๊กตามันต้องมาพร้อมกับจินตนาการใช่มันต้องแบบมีความสุขอะถ้าคนแบบไม่อยากเล่นอะจับแค่จับเขาถ่ายรูปอะแล้วไม่มีอินเนอร์ใส่เขาไปอะมันก็ไม่ใช่ใช่แล้วแบบโลกของตุ๊กตาทุกคนรักตุ๊กตาหมดไม่ว่าเราจะใส่แคปชั่นอะไรไปทุกคนอินตามเราหมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะแบบท
ายแล้วส่งแบบตัดแล้วส่งให้ลูกค้า มันเหมือนเราต้องนำเสนอด้วยว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรเขาสื่ออะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันตุ๊กตาเขาก็สื่อได้นะครับตอนนี้เองนอกจากที่บ้านเองแล้วหรือว่าส่งออนไลน์นี่มีเคยไปออกบูธไม่เลยไม่เลยขายออนไลน์อย่างเดียวเลยไม่มีเวลาไปออกบูธเลยมันจะมีงานดอใช่ไหมที่เขามีกันอะแต่ไม่เคย2ครั้งละไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยเพราะเราไม่มีชุดไม่มีอะไรที่จะไปเปิดบูธได้เลยคือออเดอร์มาส่งออเดอร์มาส่งหมดเลยไม่มีเวลาที่แบบจะตัดชุดให้ลูกๆเองใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นประมาณนั้นนะก็จะได้ใส่แบบใส่ก่อนแล้วค่อยส่งลูกค้าจะได้แค่ประมาณนี้เลยครับใช่ก็มีลูกค้าเรียกอยู่เลยว่าจิ๋วอยู่แฮนด์เมดเมื่อไหร่จะไปเปิดบูธอะไรอย่างเงี้ยงวดหน้าจะต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ต้องสะสมละคือแบบต้องตัดเผื่อละตัดชุดนี้ส่งลูกค้าแล้วขอตัดเผื่อไว้ชุดนึงละกันเผื่อไปออกบูธอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่นะครับเดี๋ยวอยากให้คุณจิ๋วฝากช่องทางการติดต่อนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากเอาตุ๊กตามาตัดชุดให้น่ารักน่ารักอ๋อก็จะช่องทางการติดต่อก็จะมีทาง Facebook Page เลยจิ๋วหลิวแฮนด์เมดพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยได้เลยก็จะเจอเราจะแบบง่ายๆเลยใช้พิมพ์ภาษาไทยเอาแล้วก็จะมี ID Line ก็ JEW2515 ครับมี2ช่องทางแต่เราจะไม่ได้ไปเปิดบูธไม่ได้ไปขายตามตลาดนะก็จะตรงนี้เท่านั้นส่วนมากลูกค้าก็จะแบบไลค์แอนด์แชร์ปากต่อปากแล้วก็จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเยอะๆอยู่ครับฝากไปด้วยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบตุ๊กตาแล้วก็อยากมีชุดน่ารักน่ารักใส่อย่างนี้ติดต่อไม่ได้ครับจิ๋วหลิวแฮนด์เมดครับ